โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่าคิดว่าภัยพิบัติมันยังมาไม่ถึงเด็ดขาดเพราะการที่มีไวรัสระบาดทั่วโลกรุนแรงมีคนตายมากมายนี่คือเครื่องยืนยันชัดเจนว่าเราได้เข้าสู่ยุคภัยพิบัติยุคสงครามใหญ่แบบเต็มตัวแล้วถ้ามีโอกาสย้ายบ้านเลือกสถานที่อยู่ใหม่ให้กับตัวเองได้ก็เลือกเสียตอนนี้ไม่ใช่รอให้มันยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ใส่กันก่อนแล้วค่อยถึงจะมาคิดเรื่องจะย้ายบ้านมันจะย้ายไม่ทันอย่าคิดว่าตัวเองโชคร้ายที่ต้องย้ายบ้านแต่ควรจะคิดว่าตัวเองโชคดีเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่มีบุญที่มีชะตาที่จะไม่ตายเพราะภัยพิบัติคุณถึงมีเหตุให้ต้องย้ายบ้านหาที่อยู่ที่ใกล้ธรรมชาติทำระบบน้ำระบบไฟฟ้าภายในที่ของตัวเองปลูกผักอะไรกินเองประหยัดและปลอดภัยและมั่นคงต่อชีวิตต่อไปสังคมเมืองปูนจะอันตรายเมื่อมีภัยพิบัติรุนแรงและมีสงครามใหญ่เกิดขึ้นเพราะเมืองปูนจะทำการเกษตรปลูกอะไรกินก็ไม่ได้เพราะที่มีไม่พอเพาะปลูกจะหันไปทางไหนก็มีแต่เมืองปูนจะต้องอาศัยการซื้อกินเป็นหลักและเมื่อภัยพิบัติหรือสงครามรุนแรงคนจะตระหนกตกใจกันมากพวกห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆทั้งหลายก็จะมีชาวบ้านแห่กันไปปล้นสินค้ากันจนหมดห้างคุณจะหาซื้ออะไรกินไม่ได้และจะปลูกอะไรในที่ของตัวเองก็ไม่พอกินและต่อให้มีเงินก็อาจจะหาซื้ออะไรกินไม่ได้และค่าเงินอาจจะเฟ้อมากเพราะภัยพิบัติโลกกับวิกฤตเศรษฐกิจเป็นของคู่กันมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันต่อไปสังคมเมืองปูนจะอันตรายเพราะจะเกิดการปล้นแย่งชิงอาหารและทรัพย์สินกันต่างคนต่างเห็นแก่ตัวแย่งชิงกันให้ตัวเองรอดเอาไว้ก่อนคนจะแห่กันออกไปหาธรรมชาติจงตัดใจเสียตอนนี้คิดก่อนทำก่อนได้เปรียบคนอื่นเลือกที่ดีๆที่เหมาะๆให้กับตัวเองที่สูงน้ำไม่ท่วมอยู่ใกล้ธรรมชาติมีที่กว้างขวางมากพอที่จะทำเกษตรให้พอกินกับทุกคนในครอบครัวอย่าไปคิดว่าการไปอยู่ชนบทแบบนั้นเป็นเรื่องที่โชคร้ายแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่โชคดีเพราะตอนนี้คุณอยู่ในภัยพิบัติแล้วไม่ใช่ว่ามันยังมาไม่ถึงนั่นหมายความว่าสเต็ปต่อไปที่รุนแรงมากกว่านี้มันกำลังจะตามมาขืนไปลังเลมัวรอเวลาดูโน่นดูนี่ไม่กล้าขยับตัวโยกย้ายถิ่นฐานพอภัยพิบัติที่รุนแรงมากกว่านี้มาถึงก็จวนตัวหนีไม่ทันแล้วและควรจะเร่งความเพียรทั้งทางโลกและทางธรรมเอาตัวรอดให้ได้ทั้งในทางโลกและทางธรรมเป็นพระโสดาบันขึ้นไปอย่างน้อยๆได้ความเป็นพระโสดาบันปิดอบายภูมิได้เอาไว้ก่อนเพราะว่ายิ่งภัยพิบัติมาถึงตัวมากเท่าไหร่ยิ่งรุนแรงมากเท่าไหร่อารมณ์กลุ้มวิตกกังวลจะมากและมันจะเป็นนิวรณ์ขัดขวางการอ่านตำรับตำราศึกษาพระธรรมใจมันรุ่มร้อนกังวลอ่านอะไรไม่ค่อยเข้าหัวและขัดขวางการฝึกนั่งสมาธิเพราะความกังวลเป็นนิวรณ์และอาจจะเสียชาติเกิดนี้ไปฟรีๆเลยก็เป็นได้เพราะมัวแต่หวงกังวลเรื่องความเป็นอยู่ของตัวเองเลยไม่สำเร็จอะไรสักอย่างแถมอาจจะตายแบบมีกังวลจิตเป็นอกุศลพุ่งหลาวสู่อบายภูมิเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าพอมีภัยพิบัติรุนแรงมาถึงตัวแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีใจที่มุ่งมั่นขยันปฏิบัติทำแน่นอนอย่าเพิ่งรีบสรุปว่าตัวเองจะเก่งแบบนั้นนั่นมันคนที่มีกำลังใจสูงที่เขาคิดและเขาก็ทำได้แต่คนส่วนมากมักจะเป็นผู้ที่มีกำลังใจต่ำยิ่งภัยพิบัติหรือสงครามรุนแรงมาถึงตัวมากเท่าไหร่ยิ่งหดหู่วิตกกังวลยิ่งวิตกจริตหวงกังวลแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่รู้จะมีอะไรกินพรุ่งนี้ไม่รู้จะนอนยังไงไปไปมามาเจริญสมาธิปฏิบัติทำอะไรไม่เข้าหัวเลยคนส่วนมากจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีกำลังใจต่ำถ้าคุณทำที่ทางบ้านใหม่ของคุณให้อยู่อาศัยสบายให้อยู่รอดปลอดภัยแม้ในยามที่มีภัยพิบัติมาถึงและมีอาหารการกินพร้อมอยู่สบายจิตใจของคุณก็จะแจ่มใสปลอดโปร่งคุณก็จะมีความวิตกกังวลน้อยการมุ่งมั่นเจริญสมาธิปฏิบัติธรรมก็จะมีความก้าวหน้าได้ง่ายกว่าอย่าคิดว่าเมื่อตัวเองยิ่งลำบากก็จะยิ่งเจริญก้าวหน้าในทางธรรม
นั่นมันคนส่วนน้อยที่เขามีกำลังใจสูงเรื่องนี้ไม่ใช่เตือนเฉพาะคนที่คิดว่าภัยพิบัติยังมาไม่ถึงเท่านั้นแต่ยังเตือนหมายรวมคนที่คิดว่าตัวเองเก่งสามารถปล่อยวางได้แน่เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเตือนคนโลกสวยและมั่นใจในตัวเองด้วยขอเตือนใจว่าอย่าพึ่งมั่นใจในตัวเองว่าภัยพิบัติรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้คุณยิ่งขยันยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งเจริญในธรรมอย่าพึ่งรีบสรุปว่าตัวเองจะทำได้แบบนั้นตอนนี้ยังสบายตัวกันดีอยู่ก็อาจจะพูดโชว์ได้ว่ามั่นใจว่าตัวเองจะปล่อยวางได้เรื่องมันยังไม่ถึงตัวนักก็ยังพูดได้แต่ถ้าคุณลองไม่มีอะไรจะกินดูหรือต้องป่วยหนักทุพพลภาพแขนขาดขาขาดจากภัยพิบัติและสงครามใหญ่อารมณ์มั่นใจในตัวเองมันอาจจะหายไปเพราะความกลุ้มวิตกกังวลมาถึงตัวพอความอดอยากและทรมานมาถึงตัวแล้วมันก็จะกลายเป็นหนังคนละม้วนดีไม่ดีพอทนความอดอยากไม่ไหวก็อาจจะต้องไปปล้นคนอื่นเขากินซะเองนี่คือความจริงเกิดเป็นคนไทยช่างโชคดีเพราะประเทศไทยมีบุญมากจึงได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้อยแม้แต่โรคระบาดใหญ่ที่ทั้งโลกเดือดร้อนกันมากแต่ประเทศของเราก็ได้รับผลกระทบน้อยอย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็อย่าเพลิดเพลินจนชะล่าใจจนลืมไปว่าเรากำลังอยู่ในยุคภัยพิบัติและสงครามใหญ่แล้วตอนนี้คุณจะต้องคิดหาทางรอดให้กับตัวเองแล้วจริงๆแล้วควรจะต้องคิดตั้งนานแล้วคุณควรจะวางเรื่องเพลิดเพลินทางโลกลงเสียชั่วคราวคุณควรจะต้องขวนขวายหาวิธีเอาตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงที่เกิดวิกฤตภัยพิบัตินี้และไม่ใช่รอดแบบอดๆอยากๆรอดแบบทุพพลภาพรอดแบบต้องสูญเสียอะไรไปถึงพึ่งจะมาคิดได้อย่างนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นและไม่ใช่รอดแค่ตัวเองคนเดียวแต่ต้องเผื่อทางรอดเอาไว้ให้กับคนอื่นๆด้วยพ่อแม่พี่น้องก็ควรจะต้องไม่ตายควรจะต้องไม่ลำบากมันควรจะเป็นเช่นนั้นถ้าในภายหลังจะต้องสูญเสียอะไรไปก็ถือว่าเราได้ทำเต็มที่ที่สุดแล้วและควรจะเร่งความเพียรเจริญสมาธิภาวนาเจริญวิปัสสนาญาณและมีอนุสติ10อยู่ประจำใจตลอดเวลาได้แล้วถ้าเกิดตายแบบปุ๊บปั๊บขึ้นมาจิตจะได้เกาะอารมณ์ที่เป็นกุศลไปเสวยสุขติภูมิเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทและเมื่อเราครองวัตถุมงคลแล้วก็ควรจะอาราธนาพระทุกวันเพราะว่าพระพรหมเทวดาท่านยอมรับในกฎแห่งกรรมถ้าคุณไม่อาราธนาขอให้ท่านช่วยคุ้มครองตัวคุณก็อาจจะตายทั้งที่ครองวัตถุมงคลอยู่เต็มคอแต่ถ้าคุณครองวัตถุมงคลและอาราธนาพระให้ช่วยคุ้มครองแล้วแต่คุณก็ยังตายเพราะภัยพิบัติอยู่คุณก็อาจจะรอดไม่ตกอบายภูมิเพราะได้อาราธนาพระมีจิตที่เป็นกุศลก่อนที่จะตายสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังขอให้ท่านผู้ฟังประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีอยู่ในศีลในธรรมคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ